อาจารย์คำถามต่อไปครับท่านนบีตายอย่างไรชีอะห์บอกว่าอุมัรเป็นคนวางยานบีจริงไหมเวลามันยังไงไอ้พวกนี้มันสกปรกครับสกปรกจริงๆมันชอบกันเหลือเกินชอบที่จะฟังเรื่องโกหกเอาเรื่องโกหกเนี่ยพฤติกรรมของพวกยะฮูดที่อัลเลาะห์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานอาจารย์ครับซัมมาอูนะลิกะซิบฟังมาแล้วโกหกซัมมาอูนะลิกอมิลอาคารีนลัมยะตูกะนี่อัลเลาะห์บอกกับนบีครับคือคนพวกนี้มันจะมาแอบฟังมาเฝ้าฟังว่านบีพูดอะไรนบีสอนอะไรเสร็จแล้วมันก็ฟังเพื่อจะเอาไปโกหกกับคนอื่นที่ไม่ได้มาฟังด้วยตัวเองอ่ะแล้วมันก็เอาไปบิดอ่ะคือนบีพูดอย่างเงี้ยมาเอาไปว่าจนกระทั่งคนอื่นเขาเข้าใจผิดในคำของนบีเฮ้ยมูฮัมมัดสอนอย่างนั้นจริงๆเหรอมาแอบฟังมาดักฟังฟังเพื่อที่จะโกหกหรือฟังเพื่อเอาไปโกหกกับคนอื่นไม่ได้เอาความจริงไปบอกคนพวกนี้มันสารวนอยู่กับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องนิยายเรื่องโกหกแล้วก็เอาเรื่องนิยายเป็นศาสนาแต่ใครมีเพื่อนมินชีอะห์นั่นแล้วมันให้มันปล่อยให้มันจูนเราอย่างเงี้ยนะจะคบไหมจะเป็นอาจารย์จะทำยังไงแต่มีเพื่อนอย่างเงี้ยก็เผลอพบตัวเผลอแล้วอุมัดวางยาฆ่านบีทำไงก็ชี้แจงใช่หรือนะแต่เราก็ท้องแล้วก่อนเนี่ยสอกสั้นก่อนถามก่อนจ้าแม่คุยกันนิดก่อนแม่มาแต่กล่าวหาใส่ร้ายบางทีเขาได้รับข้อมูลมาอย่างนั้นไงอาจารย์เพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยโกหกแบบไม่ได้นัดแนะกันคือต่างคนต่างโกหกบอกต่างคนต่างโกหกมันจะไปคนละเรื่องคนละแง่ละเหมือนอย่างกับเนี่ยเขาโกหกเรื่องในอัลกุรอานมีหลักฐานตั้งอาลีให้เป็นคอลิฟะต่อจากนบีเลยพอนบีตายแล้วอาลีต้องขึ้นเลยแล้วบอกอายะไหนอ่ะขอแค่อายะเดียวถ้ามันมีหลักฐานอย่างนั้นจริงๆแหละปรากฏว่าโกหกไม่ได้นัดแนะกันไอ้อุลามะแมวคนนู้นไปดึงอายะนี้มาคนนู้นไปเอาอายะนี้มาคนนู้นไปเอาอายะนี้คนนู้นไปเอาอายะนี้บอกเนี่ยไอ้การที่ไม่ได้นัดกันโกหกเนี่ยมันก็เลยไม่เอามาคนละอันสองอันแล้วต่างก็ตีความจูนไปกับเหมือนกับกุรอานทั้งเล่มมันจะพูดเรื่องอาลีหมดแหละอย่างที่ชีอะห์เขาทำนะเนี่ยมันเกิดจากการไม่ได้นัดกันโกหกมันก็เลยไปกันคนละแง่สองแง่เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันไม่ได้นัดกันโกหกใช่ไหมบางคนชีอะห์บางคนนะนี่ว่าอุมัดใช่ไหมอุมัดเป็นคนวางยาฆ่านบีแล้วก็บางรายก็บอกว่าอาอิชะคนวางยาฆ่านบีบางรายว่าฮับซอหรือบางรายก็บอกว่าอาอิชะกับฮับซอสมคบคิดกันวางยาพิษให้นบีตกลงใครอ่ะเอามาสักคนนี่ใครหกหลายสายมั่วไงหกหลายรายงานไม่ได้นัดกันโกหกอ่ะต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะหาผู้ร้ายอ่ะนะหาผู้ร้ายให้ได้แต่คนพวกนี้ลืมไปว่าข้อเท็จจริงแล้วอัลกุรอานยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องนบีเอาถามเชื่อกุรอานไหมเชียร์ติมกงกงกูหกอยู่นะเชื่อกุรอานหรือจะเถียงกุรอานเอาถ้าเชื่อกุรอานฟังเนี่ยอัลลอฮฺว่าวัลลอฮุยะซีมุกะมีนันนัสในสุราที่เรียกว่าติชีอายกกันมานั่นแหละประจำเรียกว่าสุรตับลิกะยาอายุฮะรอซูลโอรอซูลเอ้ยบัลลิกมาอุนซิละอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแพร่สิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าหรือข้อความขึ้นต้นอายะห์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะตะชีอะห์แปลเจ้าจงประกาศตำแหน่งอาลีที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าแปลงั้นเลยนะแปลบิดดิแปลว่าอัลเลาะห์อัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศเรื่องตำแหน่งอาลีอัลลอฮ์ลงวะฮีมาใช่ไหมไปแปรบิดใช่ไหมนิดเดียวนะแปรบิดนิดเดียวแล้วเขาเอาไปเป็นหลักฐานเรื่องตั้งอาลีไหนอ่ะไหนแปรที่แปรว่าแปรแล้วไหนเนี่ยไม่มีอาลีสักตัวไม่มีอาลีสักตัวเขาบอกมีอยู่ไหนมีอาลิฟมาเนี่ยมาบอกเอ้ยมาตรงนี้มาเมาซูนมาที่แปลว่าสิ่งนะสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าแปลว่าอะไรที่อัลลอฮ์วะฮีมาอัลลอฮ์ก็ให้นบีประกาศ
มันก็ไปแปรบิดปนนี่แหละคือตำแหน่งอาลีที่อัลลอฮ์สั่งให้ด้วยการวิธีจูนชักลากเดี๋ยวอ่านต่อไปวัลลอฮุยะอซีมุกะมินันนะอ่ะมาโทษทีอ่านว่าอินลัมตัฟอัลฟะมาบัลลักตะริซาลาตะฮูอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าไม่ประกาศเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่อัลลอฮ์ได้วะฮีมาแล้วเราก็เท่ากับเจ้าเนี่ยไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยแปลว่าการทำงานประกาศอิสลามของท่านนบีเนี่ยล้มเหลวถ้าหากว่านบีปิดบังเพราะงั้นท่านหญิงไอชาบอกเนี่ยใครถ้าจะบอกว่านบีมูฮัมมัดปิดเก็บไว้เรื่องดึงเรื่องใดไม่ครบนะคนนั้นโกหกเพราะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาสั่งให้นบีประกาศให้ครบแต่นบีไม่ประกาศแม้สักเรื่องเดียวเนี่ยถือว่านบีล้มเหลวเลยถือเท่ากับไม่ได้ประกาศเรื่องใดๆเลยอายะนะเลยวัลลอฮุยะซีมุกะมินันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากอันตรายของผู้คนอายะนี้เป็นอายะมาดานียะคือประทานลงมาหลังจากที่นบีอพยพมาอยู่ที่นครมะดีนะเรียบร้อยแล้วหลังเหตุการณ์อพยพแล้วก็เป็นช่วงปลายด้วยช่วงท้ายๆด้วยช่วงปลายท้ายๆชีวิตนบีก็จะใช้ชีวิตแล้วสิใช่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมายืนยันว่าอัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนฟังกันไหมล่ะเชื่อไหมล่ะกุรอานมันอยู่ไปสร้างเรื่องนิยายเลอะเทอะกล่าวหาคนนู้นกล่าวหาคนนี้อยู่ในขณะที่อายะนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยในสุรอันมาอิดะอายะที่77นบีเนี่ยอยู่ในกระโจมครับนบีก็ชะโงกหน้ามาถามใครเป็นคนเดินเวรยามอยู่ใครเพราะว่าแม้ว่านบีจะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยซอฮาบะห์ยังไม่วางใจในความปลอดภัยของท่านนบีว่าตอนอยู่มักกะฮ์นบีก็โดนลอบฆ่าโดนลอบทำร้ายเห็นไหมพอมาอยู่นครมะดีนะห์มาเจอกับใครมาเจอกับทั้งศึกนอกศึกในไอ้ศึกนอกก็คือศัตรูภายนอกมาเห็นหน้าแต่ไอ้ศึกในก็คือไอ้พวกมุนาฟิกีนไอ้พวกนี่แหละไอ้เทือกไอ้ไรบรรพบุรุษของไอ้พวกนี้มันเนี่ยใช่ไหมที่ปลอมตัวมาพยายามที่จะลงทุนถึงขนาดสร้างมัสยิดเชิญนบีไปละหมาดที่มัสยิดจะลอบฆ่านบีนบีไปแม่อาจารย์พวกมุนาฟิกนั่นเป็นเหตุที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานเรื่องมัสยิดดิรอดอัลลอฮ์สั่งห้ามนบีอย่าเวลาตะกุมฟีอาบดันอย่าไปยืนละหมาดในมัสยิดนั้นเด็ดขาดอัลลอฮ์บอกให้นบีรู้นบีสั่งซอฮาบะห์ทุบทิ้งเนี่ยมันลงทุนขนาดนั้นเนี่ยด้วยงั้นชีวิตของนบีในช่วงนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ก็เกรงว่านบีจะไม่ปลอดภัยด้วยงั้นผัดกันเดินยามทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยงั้นพออายะห์นี้ถูกประทานลงมานบีก็ชะโงกหน้ามาถามว่าใครเดินยามอยู่ใครก็มีเสียงตอบมาฉันเองก็คือท่านอับบาสอับบาสกำลังลุงสักเป็นลุงของนบีแหละเดินยามอยู่ท่านนบีบอกสั่งเลิกกลับบ้านกลับอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาบอกกับฉันวัลลอฮุยะซิมูนีมินันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องฉันให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนนบีสั่งยกเลิกเวรยามกลับก็ไม่มีใครมาทำร้ายนะเอ้าแล้วเป็นไงล่ะเนี่ยมากล่าวหาว่าอุมัรวางยาว่าคนนู้นว่าอ้าวแล้วเราไม่ป้องแล้วไงอ่ะเดี๋ยวถ้าเชื่อในอัลกุรอานเนี่ยเราก็วางใจให้ไหมเราก็สนิทใจให้ไหมเพราะงั้นเราไม่เชื่อในอัลกุรอานแล้วก็ไปเอานิยายมาเป็นก็จะเอ๊ะแล้วยังไงเอ๊ะแล้วมันยังไงเอ๊ะแล้วมันไงนะนี่เราก็จูนถูกจูนอะกีดะห์ไปอย่างตัวเขาตำราเขามีไหมอาจารย์ตำราเขาเขียนไว้เงี้ยมันเลอะเทอะมีอย่างว่าขัดกับกุรอานมันเลอะได้ทั้งหมดอะคนพวกนี้มันมั่วอยู่กับความโกหกแล้วขอมาอัพนะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวท่านอาลีเองหรือท่านอะไรนะลูกชายของท่านอะท่านฮัสซันท่านฮุเซนบุคคลเหล่านี้เนี่ยบริสุทธิ์นะบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้ด่าอบูบักไม่ได้ด่าอุมารไม่ได้ด่าอุสมานไม่ได้ด่าถ้าเราไปดูสัมพันธภาพของบุคคลเหล่านี้เขาเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันลูกคนนี้ไปแต่งกับคนนู้นหลานคนนี้มาแต่งกับคนนี้เขาคือเครือญาติกันใช่ไหม
แล้วก็ท่านอาลีเป็นไงล่ะท่านอาลีก็ให้ความเคารพอาซานฮุเซนก็ให้ความเคารพท่านอบูบักท่านอุมัรท่านหญิงไอชามีไหมล่ะมีไหมมันมีแต่ไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกนี้แหละที่มันบอกมันตามอาลีตามอาซานตามฮุเซนแล้วมันด่าใครด่าอบูบักด่าใครด่าท่านหญิงไอชามันหารู้ไหมว่านั่นนะอิหม่ามลำดับที่5ของมันน่ะอบียะฟัตอัสซอดิกเทือกเถาเหล่ากอโคตรเงาก็มาจากท่านอบูบักท่านหญิงไอชาเพราะเมียของอุมมุลฟารวะเมียของอิหม่ามลำดับที่5ก็คือศักดิ์เป็นเหลนดิของท่านหญิงไอชาเอ้าแล้วมันยังไงถึงบอกไอ้คนพวกนี้มันสกปรกเลอะเทอะเพราะงั้นที่บอกว่าอะไรท่านอุมัรวางยาพิษฆ่านบีจริงไหมเรื่องโกหกนิยายนิยายนะนิยายหรือบางคนบอกท่านหญิงไอชาวางโกหกหรือท่านหญิงไอชาร่วมมือกับฮับซอท่านหญิงฮับซอวางยาพิษนบีโกหกพวกนี้ชอบเอานิยายแล้วคนบ้านเราก็แปลกเนาะบางทีก็ชอบฟังนิยายฟังแล้วก็เคลิ้มแล้วก็ร้องแล้วก็ตามเขาดังที่เรามีอัลกุรอานมีหะดีษแล้วการเราไม่ยึดกุรอานไม่ยึดหะดีษการป่วยไข้ของนบีอาจารย์ช่วงสุดท้ายมันเป็นยังไงอาจารย์ก็ในช่วงนบีเจ็บนี่เราเคยคุยไปแล้วนะรอบนึงนะที่นบีเจ็บนี่วันพฤหัสนบีเจ็บวันพฤหัสแล้วก็มาเสียชีวิตในตอนสายๆของวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ในช่วงที่เวลาเจ็บก็ในเหตุการณ์ที่นบีเจ็บเนี่ยก็มีหะดีษของอิบนุอับบาสรายงานและอิหม่ามมุสลิมก็เอามารายงานและอิหม่ามนะวาวีก็อธิบายอิหม่ามนะวาวีบอกนี่อัลลอฮ์ทรงปกป้องคุ้มครองนบีให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงปกป้องคุ้มครองนบีให้พ้นจากความเจ็บป่วยนบีก็เจ็บเหมือนอย่างเห็นไหมผู้คนทั่วไปไม่สบายเป็นไข้เอาเจ็บเนี่ยอิหม่ามนะวีก็อธิบายตอนนี้คนอย่างกลุ่มชีอะห์มันเอาหะดีษในซอฮีห์บุคอรีในซอฮีห์มุสลิมเอาไปแล้วมันไปอธิบายอย่างมันอธิบายมันไม่ได้เอาการอธิบายของบรรดาอะไรอุลามะซุนนะอธิบายเห็นไหมมันไม่เอาคือถ้ามันเอาเนี่ยคือถ้าไปอธิบายอย่างนั้นเนี่ยอธิบายอย่างที่พวกเขาอธิบายนะอิหม่ามบุคอรีก็เป็นชีอะห์ไปแล้วอิหม่ามมุสลิมก็เป็นชีอะห์ไปแล้วแต่ไปเข้าใจอย่างนั้นนะจะเปล่าเลยก็จะลดความเชื่อถืออาจารย์ฮะลดความเชื่อถือท่านอุมัรลดความเชื่อถือของบรรดาซอฮาบียะห์อะไรต่างๆถ้าอาจารย์เป็นคนทำหนังมันจะมีรสชาติจะเรียกคะแนนจะเรียกอะไรได้มันก็ต้องมีให้ครบรสใช่ไหมมีบู๊โศกเศร้ารักสะเทือนใจมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมมีพระเอกใช่ไหมอาจารย์ทำหนังยังมีพระเอกใช่ไหมมีนางเอกไหมมีแล้วก็มีตัวโกงไหมมีผู้ร้ายไหมง่ายมันก็ต้องมีให้ครบสิเพราะงั้นเมื่อมันสร้างนิยายมันสร้างหนังมาแล้วเนี่ยเอาใครเป็นพระเอกอาลีเป็นพระเอกท่านหญิงฟาติมาเป็นนางเอกลูกของพระเอกฮาซานฮุเซนได้ไหมล่ะมันแปลกนะตระกูลของท่านอาลีกุดด้วนอยู่แค่นี้เนาะยังไงไม่มีใครแล้วไงนั่งท่านอาลีน่ะลูกตังขยงนะจะบอกว่าฮาซานฮุเซนเพราะฮาซานคนพี่นี่ก็โดนซอเลมแล้วลูกหลานของฮาซานไปไหนหมดล่ะเองมานับเชื้อสายรกรากเหล่ากอของฮุเซนเนี่ยแล้วฮาซานไม่ใช่เชื้อสายเหล่ากอหรอมันคนพวกนี้มันพูดแล้วมันยังไงอาจารย์นบีตายไงเอ้าพอพูดถึงว่าเนี่ยมันเอานิยายใช่มั้ยมันสร้างนิยายพอสร้างนิยายมามันก็มีนางเอกมีพระเอกเรียบร้อยมันก็มีตัวโกงมีผู้ร้ายแล้วก็เขียนบทให้นางเอกหนังไทยอ่ะดูสิซื้อแล้วก็จ้องโดนอะไรต่ออะไรรังแก
ไม่ได้ตอบโต้ไอ้พระเอกก็พระเอกละครไทยก็ต้องรวยนะขับรถบืดไปบืดมาแล้วก็โง่สู่สำเร็จครับเห็นไหมละครไทยเป็นงั้นแหละบางทีก็จนมีอาจารย์อ่าจนแต่เป็นคนดีอ่าก็นั่นแหละแต่นางเอกรวยอ่าพยายามที่จะอะไรนะดึงโน้มน้าวจิตใจของคนให้คล้อยให้คล้อยตามแล้วพวกเขาก็รู้ว่าเนี่ยสัญชาตญาณของพวกเราเป็นอย่างนี้ขนาดดูละครหลังข่าวรู้ว่าโกหกเลยติดแล้วบางทีก็นั่งร้องไห้สงสารอีนางเอกไปเสียน้ำตาให้มันหน้าจอไม่รู้เป็นเรื่องโกหกมันก็เลยเอาช่องอย่างนี้แหละเอามาเขียนนิยายแล้วก็นี่อย่างเงี้ยแล้วก็จูนพวกเราให้ไปใช่ไหมล่ะแล้วพวกเราชอบบริโภคนิยายแต่แทนที่กุรอานมีหะดีษมีเราไม่เอาดังนั้นอัลกุรอานบอกชัดบอกตรงๆอัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนไม่ฟังสิอย่าไปฟังนิยายเนาะไปเชื่อนิยายหรือจะเอานิยายมาลบกุรอานไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วนบีเสียชีวิตยังไงก็นบีเสียชีวิตเริ่มจากอาการอาการเจ็บป่วยที่ในตำราของชาวซุนนะเนี่ยมีบอกรายละเอียดนะขั้นตอนบอกนั่นอาลีเนี่ยเจ็บไอ้โทษที่ท่านนบีเนี่ยเจ็บแล้วนบีก็เรียกประชุมบรรดาภรรยาที่จะมาขอพักฟื้นอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชาภรรยาทุกคนก็อนุญาตยินดีท่านนบีก็ถูกหามมาประคองปีกมาซีกหนึ่งก็ท่านอับบาสซีกหนึ่งก็ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบกันแล้วประคองโดยขาของนบีเนี่ยระมากับพื้นแล้วก็ที่ศีรษะนบีก็มีผ้าชุบน้ำที่โพกไว้ก็คือแรงว่าตัวร้อนลดไข้พอพักฟื้นที่บ้านไอชะนบีก็ใช้วิธีลดไข้เป็นระยะเอาให้ท่านหญิงไอชะรดน้ำแล้วนบีก็เอาผ้าซับรถตรงนี้เอาผ้าซับรถตรงนี้เอาผ้าซับรถไข้อาการของนบีก็จะทรงสุดๆเป็นระยะนบีอาบนละหมาดจะออกมานำเป็นอิหม่ามแล้วนบีก็สุดลงไปอีกไม่ไหวซอฮาบะห์ก็คอยกันยกระทั่งนบีสั่งท่านหญิงไอชะห์ไปบอกพ่อของเธออบูบักให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดให้อบูบักเป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านหญิงไอชะห์ยังอบูบักด้านเป็นคนอะไรนะอ่อนไหวเป็นห่วงท่านอะไรท่านเดี๋ยวกลัวจะนบีก็ยืนกรานฉันสั่งให้ไปบอกพ่อของเธอให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านอบูบักก็ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามทำหน้าที่แทนนบีในช่วงที่นบีเจ็บแล้วมีช่วงที่นบีก็สาจะไหวนบีก็ออกมาจะออกมาละหมาดด้วยพอนบีจะออกมาละหมาดด้วยอบูบักเห็นนบีออกมาถอยนบีก็ทำมือให้อบูบักเป็นอิหม่ามต่อไปนบีก็มานั่งละหมาดข้างด้านข้างๆแล้วอบูบักรู้อาจารย์ตอนนบีออกมาหรือว่ายังไม่ได้ละหมาดก็ในขณะที่กำลังเป็นอิหม่ามละหมาดอยู่อิหม่ามละแต่ว่าเพราะว่าพอเห็นนบีออกมานี่ก็ถอยสิถอยเลยมาให้นบีเป็นอิหม่ามนอนเพราะบ้านของนบีกับมัสยิดติดกันเปิดประตูบ้านมาก็เจอมัสยิดเราต้องผ่านมัสยิดใช่ไหมล่ะก็จนกระทั่งนี่อาการทรงสุดๆของนบีเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเช้าวันจันทร์พอเช้าวันจันทร์เนี่ยนบีก็ออกมาร่วมละหมาดด้วยบรรดาซอฮาบะห์ก็ดีใจนบีหายแล้วนะออกมาร่วมละหมาดกับพวกเราได้แล้วอาลีกับอับบาสก็มาส่งข่าวที่หน้ามัสยิดส่งข่าวกับบรรดาผู้คนนบีค่อยชั่วแล้วนบีหายแล้วทุกคนต่างก็ดีใจอบูบักก็กลับไปบ้านเพราะอยู่เฝ้านบีมาโดยตลอดกลับไปบ้านพออบูบักกลับไปบ้านไม่นานก็ข่าวตามไปนบีเสียแล้วกรณีในช่วงที่นบีเสียชีวิตเนี่ยนบีอยู่ในเขาเรียกอะไรล่ะอยู่ในอ้อมอกใช่ไหมจะแปลว่าอย่างนั้นได้ไหมเพราะท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่าหัวของนบีเนี่ยอยู่ที่คางของฉันโดยที่ตัวของท่านไหลของท่านเนี่ยอยู่ที่อกของฉันแล้วหัวของท่านเนี่ยก็ท่านหญิงไอชาก็ประคองอยู่แล้วท่านนบีก็ยกมือหลังจากเหตุการณ์ที่นบีได้แปลงฟันเรียบร้อยแล้ว
ป็นเหตุการณ์ที่อับดุลรอห์มานพี่ชายของท่านหญิงไอชาอับดุลรอห์มานเข้ามาเยี่ยมอับดุลรอห์มานก็ถือไม้ซิวากมาด้วยนบีก็เหลือบตามองไม้ซิวากที่อับดุลรอห์มานถือมาท่านหญิงไอชาถามว่าท่านต้องการจะแปรงฟันไหมนบีพยักหน้าพยักหน้าท่านหญิงไอชาก็เอามาตัดเอาไม้นะเอามาตัดแล้วก็บี้ให้มันเป็นยุ่ยๆเพื่อจะได้เอามาสีฟันท่านหญิงไอชาบอกว่ามีครั้งนี้ที่ฉันเห็นนบีสีฟันแปรงฟันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมอย่างละเมียดละไมจนกระทั่งนบีแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนบีก็ยกนิ้วขึ้นบิรอฟีกินอาลาแล้วท่านก็สิ้นลมในตักของท่านหญิงไอชาโอ้เสียในตอนนั้นเลยเสียในตอนนั้นอยากถามอาจารย์ว่าตอนที่นบีเสียนี่มีการเวลาเสียปั๊บนี่มีการอ่านยาซีนอะไรไหมอาจารย์มีไหมอาจารย์เออนะคือคนบ้านเราจะรักอ่ะก็ว่าท่านหญิงไอชากับท่านนบีเนี่ยถือว่าท่านหญิงไอชาก็รักนบีมากเราก็จะให้ใครอ่านให้เราเนาะเดี๋ยวไปดูซอฮาบะห์นะแต่ไล่มาเรื่อยแล้วนะครับก็อบูบักรอุมาร์อุสมานอาลีหรือบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆน่ะมีมั้ยรักเพราะคนเหล่านี้ก็รักกันนะเพราะว่าเคียงบ่าเคียงไหล่อาซาดไม่มีร่องรอยมั้ยต่อสู้ไม่ได้กันไม่มีนะคนบ้านเราน่ะทิกทักเองคนบ้านเราเนี่ยเอาความรักมาเป็นตัวตั้งก็อยากจะช่วยคนที่รักไงจะช่วยไงคิดหาวิธีจะช่วยไอ้นั่นพอคิดแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ศาสนาสอนเนี่ยก็เลยตะเลิดเลยเถิดไปนี่แหละที่ว่ามันจะสอดประสานกับในตอนช่วงแรกในตอนที่ว่าเราเข้าใจอิสลามเนี่ยเราเข้าใจบนพื้นฐานของคนยุคแรกเขาเข้าใจหรือเปล่าฉะนั้นเวลาเราอย่างเช่นนบีเสียชีวิตหรือซอฮาบะห์เสียชีวิตหรือคนยุคซอฮาบะห์เสียชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้มีการอ่านยาซีนหรือว่าอุทิศผลบุญหรือว่าทำอีซีกูโบเอากันยังไงให้กับคนที่ตายในขณะที่คนในยุคเราเนี่ยหลายคนมาเข้าใจว่าก็อ่านกุรอานมันได้ผลบุญเพราะว่านบีบอกไว้แล้วอ่านกุรอานได้ผลบุญอักษรละสิบความดีอักษรละสิบความดีแต่การนำตัวบทฮะดิษมาใช้เนี่ยมันใช้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ซึ่งไม่ตรงกับที่นบีบอกไม่ตรงที่ซอฮาบะห์มีความเข้าใจใช่ไหมมันก็เหมือนกับอายะแรกเมื่อตอนต้นรายการที่เราได้พูดกันที่มาตีความว่าวะตัสิมูบิฮับิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟารอกูเรามาแปลว่าจงยึดใจสายเชือกของอัลเลาะห์ให้โดยพร้อมเพียงกันนะแล้วก็แปลว่าอย่าแตกแยกกันเมื่อเวลาแปลว่าอย่าแตกแยกกันก็งั้นเราต้องสามัคคีกันแต่เวลาเราไปสืบเราไปค้นในตัวบทหรือความเข้าใจของบรรดาอุลามะที่แท้จริงแล้วเนี่ยคำว่าฮะยิดสายเชือกของละตลาโดยพร้อมเพียงกันก็หมายถึงยึดศาสนาของละแล้วก็อย่าแตกออกจากศาสนาของพระองค์ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยวันนี้เราถ้าเราเป็นคนที่สนใจที่จะศึกษาเนี่ยเราก็จะรับความจริงแล้วก็ยอมรับใช่ไหมอาจารย์ในสิ่งที่มาจากหลักการมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลครับ